สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณออมเช่นเคยค่ะค่ะที่นี่นะคะคือ Bangkok Horizon Life แอปสถานีเพชรเกษม48ค่ะคุณออมคะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันที่นี่ดีคะวันนี้เราก็มาอันนี้เป็นแฟ้มรับมอบห้องชุดนะคะใช่ค่ะคืออันเนี้ยลูกค้าจะได้ต่อเมื่อซื้อห้องตรวจห้องจบแล้วรับมอบห้องแล้วเราก็จะให้เอกสารทุกอย่างที่ลูกค้าไปจัดการเรื่องของการโอนต่างๆกลับมาให้เราเรียบร้อยนะคะงั้นเรามาเปิดดูกันเลยนะคะว่าลูกค้าจะได้อะไรในนี้บ้างได้จ้ะเป็นหยิบสมบัติของเขาเนาะโอเคค่ะอันนี้คือของข้างในของเราเนาะค่ะอันดับแรกคือเรามีเป็นเช็คลิสต์มาให้นะคะว่าเรามีอะไรบ้างนะคะใช่ตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นเช็คลิสต์ตัวนี้เป็นเช็คลิสต์ประกอบไปด้วยกุญแจห้องกุญแจห้องค่ะรีโมทคอนโทรลพร้อมถ่านนะคะคีย์การ์ด2ใบนะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวเล่มของทะเบียนบ้านนะคะตัวนี้ที่ขาดไม่ได้ก็คือCMC WeCare เนาะอ๋ออันนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวเราว่ากันตรงนั้นอีกทีนึงตัวนี้จะมีเอกสารของสำเนาโฉนดนะคะแล้วก็เอกสารในเรื่องของสัญญาซื้อขายห้องชุดนะคะเป็นสัญญาจำนองแล้วก็ใบเสร็จต่างๆจากกรมที่ดินแล้วก็รวมไปถึงการเปลี่ยนมิเตอร์เปลี่ยนชื่อมิเตอร์ไฟนะคะลูกค้าจะได้ตามนี้เลยลูกค้าจะได้ทั้งหมดนี้เลยนะคะใช่ค่ะโดยยกให้ต่อโดยภาพรวมเนาะทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะคะที่เป็นเอกสารของลูกค้าแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เราให้ลูกค้าไปลูกค้าจะได้ทั้งหมดนี่เลยใช่หลังโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้วใช่ถูกต้องค่ะค่ะโอเคเอ๊ะแล้วเมื่อกี้แล้วส่วนอันนี้นะคะคุณออมส่วนอันนี้นะคะเป็นในส่วนของใบรับประกันเนาะเป็นในส่วนใบรับประกันห้องของลูกค้าให้สามีการรับประกันอยู่ที่1ปีอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีบางส่วนที่รับประกันที่6เดือนทุกอย่างในรายละเอียดเนื้อหาใจความทั้งหมดก็คือจะประกอบไปด้วยตามนี้เลยตามนี้เลยนะคะรายละเอียดค่ะแล้วก็ในส่วนนี้จะมีในส่วนของ CMC WeCare นะคะส่วนนี้เป็นให้ลูกบ้านสแกน QR code นะคะเพื่อที่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางการบริการหลังการขายของเรานะคะมีสิทธิพิเศษประโยชน์มากมายเลยค่ะสำหรับลูกค้าแต่ส่วนด้านบนนี้จะเป็นของ CMC Group นะคะอันนี้เราจะมีโครงการต่างๆที่ลูกค้าสามารถดูได้จากในนี้เลยนะคะสนใจอะไรเพิ่มเติมก็แอดเข้ามาดีกว่าได้ค่ะเราจะเป็นเพื่อนกันได้รู้ข้อมูลกันเยอะๆได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะการเปิดแฟ้มรับมอบเอกสารยุ้ยและคุณออมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ